หม่ครับที่ห้องเย็นเย็นรัก78มีมองตลอดเลยต้องหุ่นหน่อยครับพี่ลงรีนลงหอมลงใช่ครับใช่ครับก็ตั้งใจครับเพราะว่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star เนี่ยก็อยากจะให้ดูแบบเป็นแบบว่าอบป้านิดนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าพยายามที่จะคุมอาหารคุมอะไรลงมาหน่อยลงไปประมาณ 3-4 โลเองครับจริงๆถ้าเป็นตอนลิขิตรักจะดูแบบหนาๆหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับพี่หน่องไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ดีไซน์เองด้วยครับไม่ได้จริงๆก็ถ้าส่วนมากผู้จัดหรืออะไรงี้จะไม่ค่อยมาสั่งว่าให้ต้องแบบว่าผอมหรือว่าอ้วนหรืออะไรแบบว่าหุ่นต้องดีหรืออะไรเงี้ยแต่มากเขาจะเป็นห่วงมากกว่าว่าแบบมันจะไม่คอนติเนียหรือว่าช่วงนี้แบบว่าอ้วนไปนะเดี๋ยวเสื้อผ้าขาดนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวงบปันปลายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจะประมาณนี้แซวๆกันเล่นมากกว่าแต่ว่าส่วนมากผู้จัดก็จะเห็นว่าถ้าเรามีความสุขอะไรเขาก็ยินดีให้เราทำนะครับผมอันนี้ต้องลงอีกไหมคะพอแล้วครับหน้าก็เล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยความเสียดายในครั้งนี้ดูแบบยากลำบากยากลำบากไหมก็มันก็ต้องหาความพอดีครับคือก็คงจะไม่ผอมไปกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับการกินมากจนเกินไปจนทำให้เราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็ยังเอนจอยกินอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็อันไหนที่ควบคุมได้ก็ควบคุมออกกำลังกายเอาอะไรเงี้ยครับถ้ากินเยอะอะไรเงี้ยก็ทำอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆเพราะว่าละครนี้ก็เริ่มถ่ายเยอะขึ้นแล้วคิวก็เริ่มรันยาวขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบต้องพักหาเวลาพักผ่อนเยอะมากกว่าจะไม่ได้เห็นฝั่งเบสฝ่ายหญิงแล้วเวอร์ชันนี้อาจจะไม่มีครับสำหรับไอ้ลิขิตรักข้ามดวงดาวจะไม่ได้แบบว่ามาโชว์หุ่นโชว์อะไรครับผมถามเรื่องงานพรีเซนเตอร์นิดนึงที่ล่าสุดพี่โป๊ไปออกงานของ Air Asia แล้วคุณก็บอกว่าไม่เจอเราเหมือนพี่โป๊ไปรับเสียบพรีเซนเตอร์แทนเราหรือเปล่าไม่ละครับไม่ครับไม่ครับไม่น่าจะต้องมาคิดเรื่องประเด็นนี้ผมว่าถ้าผมกับพี่โป๊เราอยู่ในแบบว่าเราทำงานเป็นนักแสดงด้วยกันอะเรื่องพวกนี้มันจะไม่ได้มาอยู่ในสารบบเลยว่าแบบมาแย่งงานกันมานู่นมานั่นมานี่ต่างคนต่างมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าจะยินดีกับทุกๆคนมากกว่าครับผมตอนนี้สัญญากับแอร์เอเชียไม่ได้มีแล้วนะครับแต่ว่าทางแอร์เอเชียก็ยังอนุเคราะห์อะไรหลายอย่างให้กับผมอยู่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าตั๋วเดินทางอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ยังแบบว่ายังให้โอกาสเราเสมออยู่อะไรต่อไปงานพรีเซนเตอร์กับเรามาหลายปีมากทำไมอยู่ปีนี้ถึงผมว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตลาดด้วยเรื่องของกระแสเรื่องของอะไรต่างๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับผมก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเขาได้บอกเราก่อนเขาก็บอกครับบอกครับก็ต้องคุยกันอยู่แล้วครับเรื่องสัญญาเรื่องของการทำสัญญาในงานต่อๆไปมันจะต้องมีการคุยกันมีการประชุมกันอยู่แล้วสัญญากับทาง AI Chain นี่หมดไปนานยังครับเป็นปีต่อปีครับคือเราก็มองเป็นเรื่องของมาให้ปากกับการเป็นพรีเซนเตอร์เนาะใช่ครับพี่ไม่มีไม่ได้มาคิดอะไรเลยครับครับแล้วไม่ครับถ้าสมมติว่าจะมีใครมาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าทางเอเชียต้องมาบอกเราอยู่แล้วครับผมเป็นสิทธิ์ของเขาโดยเต็ม 100% เลยแล้วเราเสียดายมั้ยคะเหมือนแบบอยู่ด้วยกันมาหลายปีเสียดายมั้ยถ้าไปรู้สึกเสียดายมันก็เป็นเรื่องที่แบบมานั่งมูดดี้กับตัวเองป่ะว่าแบบเฮ้ยทําไมเราหลุดตัวนี้วะหรืออะไรเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่มาต้องมาคิดอ่ะครับผมว่าเราก็ถือว่ามันเป็นช่วงหรือว่าเป็นแบบเวลาเป็นโอกาสอะไรงี้มากกว่าครับผมจริงแล้วอย่างปีนี้มีเพิ่มขึ้นมั้ยรอดูดีกว่าครับรอดูดีกว่าว่าจะมีอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวยังไม่อยากจะพูดอะไรไปมีสายการบินอื่นมาชวนบ้างยังครับยังครับยังครับไปอยู่ที่เดียวกับยาย่าเลยฮะอะไรนะฮะอยู่ที่เดียวกับยาย่าไหมคะอ๋ออันนี้ไม่รู้ถามเรื่องที่ไปเล่นบาสหน่อยครับลูกคุณพ่อแบบอนัทจะไปเล่นบาสกับน้องยาย่าก็จริงๆก็ชวนเขานะครับว่าจะไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบาสที่เล่นด้วยกันกับแบบคนทั้งฟิตเนสเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกิจกรรมแบบเหมือนไปเตะบอลไปเล่นบาสอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเขาชอบเล่นบาสอยู่แล้วก็เลยชวนเขาไปด้วยแต่น้องนั้นบอกว่าแบบว่าบังเอิญเจอค่ะอะไรเงี้ยไม่ได้นัดกันอาจจะบังเอิญก็ได้ครับพี่จริงๆก็คือไปด้วยกันก็ชวนน้องไปก็คือเขานัดกันไปทั้งหมดเลยครับไม่ได้ไปด้วยกันแบบไปเป็นคู่อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ครับผมจริงๆผมไปอยู่แล้วผมไปทุกๆครั้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ดีเพราะเขาว่างพอดีเขาก็เลยไปตอนนี้ถึงอะไรนะครับที่ไป
ผมเล่นบ่อยแล้วไงครับก็อยากให้ผมก็ส่งให้ลูกพี่เคนใช่ไหมครับน้องคุณกับน้องจุนใช่ไหมแล้วก็จะมีส่งให้ย่าย่ากับแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยที่แบบก็อยากให้เขาเล่นเพราะเราชุดไม่ค่อยเก่งหรอกชุดไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยให้แบบตัวนำโชคเลยชุดเดียวแต่ว่าในสนามแค่แบบจะเล่นกับย่าย่าไม่ละครับไม่ละครับเล่นกันเล่นเป็นทีมครับสนุกครับสนุกครับเหงื่อแตกเต็มเลยขอถามเรื่องเกี่ยวกับทำบุญเห็นได้ข่าวว่าไปทำบุญสักครั้งที่แม่ลูกสองอันนี้เป็นการบุญคู่หรือว่าบุญเดียวหรือว่ายังไงคะอันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองนะครับผมก็ตั้งใจว่าคือตั้งใจว่าอยากจะจริงๆก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับสังคมแหละครับมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนเรื่องของเด็กนักเรียนหรือว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของพระเรื่องของศาสนาของเราอะไรเงี้ยผมก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันเป็นโอกาสนึงมากกว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ไปเจอวัดนึงซึ่งมีทางเพื่อนผมแนะนำว่าวัดนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ค่อยมีอะไรนะอะไรเงี้ยถ้าอยากจะทำมาหาวัดทำแบบนี้ก็ดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจว่าก็เลยขึ้นไปดูแล้วก็ไปเห็นวัดจริงๆเป็นวัดสาขาของอีกวัดนึงซึ่งเป็นอีกชุมชนนึงที่อยู่ค่อนข้างไกลจากตัวอำเภอเมืองแต่ก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองตามในบ้านเลขที่อะไรเงี้ยครับผมก็ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรดีๆที่นู่นให้กับคนที่นู่นด้วยนะครับผมอันนี้จริงๆผมก็ชวนทุกคนนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแบบแจ้งเรื่องของบุญอย่างเป็นทางการว่าจะมีทำอะไรรายละเอียดอะไรยังไงผมยังไม่ได้แจ้งให้ทราบเดี๋ยวคงจะบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการเตรียมการหรือการพูดคุยการประชุมความเห็นจากชาวบ้านก่อนว่าทุกคนคิดว่ายังไงมีความเห็นว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องคุยกันก็จะได้ตกลงกันเป็นรูปเป็นร่างจะทำอะไรจะได้แบบสบายใจกันอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ